รถโชว์สร้างนครไทย2020เทศกาลที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศความจะเป็นในการลงทุนและเป้าหมายที่จะได้รับในอีก7ปีข้างหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นการลงทุนในระบบคมนาคมที่มีผลต่อเศรษฐกิจการค้าอาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตของคนในประเทศล่าสุดรถโชว์ได้เดินทางสัญจรมายังภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่1-3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจอย่างเช่นเคยจากประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างสมุทรปราการสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราก็รู้สึกดีค่ะมันเป็นเหมือนไปเจอความคิดสร้างสรรค์อนาคตข้างหน้าค่ะแล้วก็เด็กรุ่นหลังก็จะมีการพัฒนาดีขึ้นค่ะแล้วก็การเดินทางไปมาก็ดูเหมือนจะสะดวกสบายขึ้นค่ะที่ไปนั่งมันเหมือนอยู่ในรถไฟจริงๆมองดูแล้วยังบอกว่าถ้ามันมีรางคู่อย่างนี้จริงๆต่อไปเราไม่ต้องรอรถไฟหลีกแล้วจะไปจะกลับไม่ต้องไปทิ้งหลายๆวันแล้วใช่ไหมฮะเพราะความเร็วอย่างนี้ไปไกลแค่ไหนก็ล่นระยะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้อีกเยอะจ้ะนอกจากข้อมูลการคมนาคมระดับประเทศแล้วเทศกาลนี้ยังได้จัดทำเนื้อหาในระดับภูมิภาคจังหวัดและชุมชนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดได้รับทราบข้อมูลการลงทุนการปรับระบบคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวคือการประกวดอาหารจานด่วนไทยไปครัวโรคเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่สำหรับจำหน่ายบนรถไฟความเร็วสูงและบริเวณสถานีว่าสูตรอาหารจานด่วนจานไหนที่เอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสินในการคว้ารางวัลชนะเลิศในกิจกรรมนี้ค่ะสูตรอาหารในครั้งนี้ค่ะเป็นสูตรอาหารที่เราคิดเองแล้วก็คิดใหม่สดๆทุกวันที่แข่งจนถึงเข้าวันเข้ารอบชิงนี้เลยค่ะแต่ว่าประยุกต์จากอาหารของเมนูไทยเรานี่แหละค่ะประยุกต์ให้มีความเป็นสากลแล้วก็สะดวกรวดเร็วเหมาะกับการทานอยู่บนรถไฟฟ้าค่ะก็จะเพิ่มความหลากหลายของอาหารแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมาตรฐานต่างๆของสากลอย่างเช่นมาตรฐานฮาลาลที่ทุกชนชาติทานได้โดยภายในงานนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับชมเทศกาลกันอย่างมากมายเหมือนเช่นเคยทุกครั้งซึ่งภายในงานมีการจัดทำเทศกาลพร้อมมัลติมีเดียนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการประชาชนในพื้นที่จะวางแผนชีวิตและการงานในวันข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกว่าต้องการเห็นการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นอย่างไรที่วันนี้ก็เป็นการที่ให้ผู้ประกอบการของแต่ละจังหวัดได้เข้าประกวดอาหารกันซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่าการสร้างอนาคตไทย2020นี่เป็นเรื่องที่คนไทยต้องร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างเช่นในปี2020นี่รัฐบาลมุ่งที่จะให้มีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนี่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหลักที่รถไฟความเร็วสูงจะผ่านด้วยจะจอดด้วยแล้วก็จะไปสู่ทั้งพัทยาจนระยองอัตราความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าการวางแผนอย่างถูกทิศทางโดยใช้ระยะเวลาประมาณ7ปีในการที่ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่ไม่ปล่อยให้เสียเวลาหรือเสียโอกาสไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาเราต้องพูดกันว่าวันนี้เราต้องให้คนในประเทศมีคุณภาพแล้วเราต้องพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากมาจนถึงระดับประเทศที่ให้มีความเชื่อมโยงกับทุกประเทศในภูมิภาครวมถึงประเทศในทวีปต่างๆด้วยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานที่ร่วมกิจกรรมครบทุกโซนจะได้ลุ้นของที่ระลึกอื่นๆอาทิเสื้อยืดกระเป๋าปากกาและพื้นที่โครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตของประเทศไทยเมื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในโซนกิจกรรมรวมกันคิดเพื่ออนาคตสำหรับโครงการสร้างนครไทย2020ครั้งต่อไปจะไปจัดกันที่จังหวัดเพชรบุรีในระหว่างวันที่8-10พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี